ล่าสุดนะครับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวสี่มีหลายประเด็นเลยนะวันนี้ประเด็นแรกขอพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเพลงพ่อการชัยนะครับผาชนะใดใจดำจะปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดพรุ่งนี้ครับวันที่26มีนาคม 9:00 นที่ช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับเพลงนี้ก็ได้สุดยอดนักร้องก็คือพ่อการชัยใช่พ่อการชัยพ่อพญาพ่อพญามาหลอกเลยนะต้องบอกเลยว่าขยันเก่งแล้วก็มากด้วยความสามารถและอีกอย่างก็คือเป็นพ่อฮักน้องอุ๋งอิงครับที่เขาบอกเลยว่าเปย์ตลอดเปย์ตั้งแต่ยันมาลัยเงินจนถึงเปย์ด้านความรู้เปย์ความรักครับก็คือมีให้น้องอุ๋งอิงตลอดตั้งแต่น้องอุ๋งอิงเข้ามาอยู่ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วเราก็จะเห็นได้บ่อยครั้งที่มีการไลฟ์สดนะคะของพ่อการชัยเนี่ยแล้วก็มีมอบรายได้มอบมาลัยมอบมาลัยให้กับน้องอุ๋งอิงเนี่ยค่อนข้างบ่อยเชียร์หลายแสนล่าสุดต้องฟันไป 300,000 กว่าเห็นเขาบอกว่ามีโปรเจกต์หน้าก็คือ 500,000 บาทถ้าได้ครบเมื่อไหร่ก็จะมามอบให้น้องทันทีทองด้วยไหมแล้วนี่พรุ่งนี้จะปล่อยเพลงแล้วนะถ้าติดหนึ่งในมาแรงก็จะมีมอบทองให้อู๋อีกด้วยเนาะสำหรับใครที่ได้ไปวันที่16ก็อย่าลืมนะครับก็ได้จากเราก็เยอะอยู่นะหมอจุ๊ใช่ไหมก็เพราะหลายท่านหลายคนมีดวงแล้วบางท่านบางคนก็ไม่มีดวงก็ไม่มองตรงนี้แต่บางท่านที่มีดวงก็คือชี้ตัวเลขมาตั้งแต่ที่ว่าเราได้นำเสนอไปแล้วบอกโจ้ก็ย้ำ2ครั้งเลยนะในประโยคเดียวเลย2ครั้งว่า26วันที่26แล้วเราในฐานะที่เรานำเสนอข่าวถามว่าเราได้ไหมก็มีได้เป็นบางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้ก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าจังหวะของดวงและโชคชะตาแล้วล่าสุดสาวสีทำเอาชาวเน็ตแตกตื่นอีกแล้วก็คืออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจะปล่อยเพลงครูบาคนแรกในวันที่30น้องย้ำหลายรอบมากเลยนะวันที่30แม้พี่น้อง30แม้แล้วเพลงนี้ก็ได้น้องโกรธน้องน้องชายเราไปแสดง MV ด้วยน่าจะเป็นพระเอก MV มั้ยพระเอกนี่ครับแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเราเนาะที่เราได้เคยร่วมงานกันมาก็กับน้องกดหรือเราปรับความร่วมเนาะแล้วเราก็เองก็คือได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันแล้วตัวน้องเองนะคะก็อยากที่จะมีชื่อเสียงและโด่งดังแล้วน้องก็เลือกที่จะออดิชั่นกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยความตั้งใจแล้วก็ผ่านจนได้ไปอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและด้วยความที่น้องมีพื้นฐานในการใช้โซเชียลน้องกลายเป็นแอดมินซึ่งนั่นก็คือการเพิ่มงานให้กับตัวเองครับผมแล้วน้องก็ยอมรับที่จะทำตรงนั้นเพราะชอบเพราะชื่นชอบแล้วก็เราเองก็ในฐานะพี่สาวพี่ชายเนาะที่ได้เห็นน้องเราก็ภูมิใจด้วยแล้วอีกอย่างสำหรับใครที่ได้แสดง MV ร่วมกับน้องอุ๋งอิ๋งถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดมากๆหนึ่งแหละความภาคภูมิใจสองแหละการที่น้องอุ๋งอิ๋งนะคะจะร่วมงานกับใครน้องก็คือเป็นกันเองครับผมเป็นกันเองมากๆด้วยความที่น้องเป็นซูเปอร์สตาร์ก็จริงแต่น้องไม่เคยมองว่าตัวเองนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์เด่นกว่าใครแต่มองน้องมองว่าเป็นการทำงานแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกๆวันจนทำให้แฟนคลับ FC นะคะต่างที่จะชื่นชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงโดยไม่มีข้อกังขาค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ2ผลงานเพลงเนาะ1ผาชนะใดใจดำนะครับปล่อยออกมาในวันพรุ่งนี้วันที่26มีนาคมนะครับ2เพลงผู้บ่าวคนแรกนะครับผมจะปล่อยออกมาในวันที่30มีนาคมนี้เนาะ30มีนาคมนี้แล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้องเพชรบ้านแพงเนี่ยไปแสดงอยู่ที่บ้านผมเลยนะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ววัดพุทธิสารบ้านหนองหมักฝ้าย อยู่แถวบางข่อยเลยแมนคนให้กำลังใจเยอะมากอุ๋งอิ๋งก็ออกมาส่งงานนะคะบอกว่าส่งงานวันนี้ขอบพระคุณที่เอ็นดูฮักแพ่งหลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี่พ่อแม่กันยังอยู่กันยังฮักแพ่งหลาอยู่ตลอดมือนี่พ่อแม่ไม่กำลังใจหลาหลายอีจ้าขอบพระคุณที่บถิ่มป่าหลามือนี่หลามีความสุขอีจ้าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนหลาขอบพระคุณพอโจเมนุษย์ยาสุภาพลูกอำนาจและก็วงสาวมาเพชรบ้านแพงที่มอบโอกาสให้หลานะครับขอบพระคุณพ่อแม่ที่หักแพงหลาด้วยจ้าและก็ขอบพระคุณมาลัยบ้านหักหลายบ้านแล้วก็มาลัยเยอะนะมีบ้านขิวบอลโจ FC อีลาโน่นี่พอโบอยุธยาดาวันรัชเชค
ไลฟ์สดพ่อยุทธก็มาแล้วก็มีพ่อไพโรธ FC ไต้หวันนายกลำไยนายกลำไยนี่น่าจะเป็นนายกอยู่ที่น้องหมักฝายนี่ล่ะพี่น้องครับอืมแล้วก็แม่วิภารัตน์มาลัยด้านหน้าเวทีตุ๊กตาด้านหน้าเวทีแล้วก็ของฝากจากพ่อให้แม่แล้วก็ขอบพระคุณรางวัลน้ำใจเด้อจ้าที่มอบให้ลาแล้วก็สิ่งของหน้าเวทีนะครับเป็นโพสต์ส่งงานของน้องปกติสำหรับน้องอุ้งอิงแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะออกมาโพสต์ส่งงานพร้อมกับมาลัยเงินเอ่ยหรือว่าของฝากแฟนคลับ FC ที่นำมาฝากเอ่ยแล้วจะมีทุกวันจริงๆแล้วก็ด้วยว่าถ้าไม่ดีจริงหรือไม่เป็นศิลปินที่มากด้วยคุณภาพจริงจะยังคงเหนียวแน่นทุกวันนี้ไหมบางจู๋นี่แหละน้องก็คนรักน้องเยอะมากใช่แล้วน้องเองก็พิสูจน์ตัวเองในทุกๆงานในทุกๆวันว่าสิ่งที่แฟนคลับ FC นะคะได้คอมเมนต์ที่ชมเข้ามาน้องปรับหมดเปลี่ยนหมดจนมาเป็นอุ้งอิงรัตนาพรทุกวันนี้คือลอยตัวอยู่เหนือดราม่าเพราะว่ามีแฟนคลับ FC นะคะที่พร้อมจะปกป้องน้องอยู่ตลอดเลยด้วยความจริงครับความจริงก็คือความจริงค่ะดังก็คือดังค่ะเสียงดีก็คือดีค่ะครับแล้ววันนี้นะครับ300พระแพงแสดงอยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับวันที่25มีนาคมอยู่ที่วัดเทพสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับใครอยู่แถวนั้นก็อย่าลืมไปให้กำลังใจไปรับชมทีมงานสาวนะเพื่อนบ้านแพงที่จัดใหญ่จัดเต็มแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการมากๆในปีนี้บทเต้นไม่ได้แน่นอนเชื่อเลยจริงเครื่องเสียงแน่นตุ้ม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 ใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้โชว์สวยโชว์สวยแต่ว่าช่วงกลางฤดูกาลก็ตั้งแต่ปีใหม่มาก็เปลี่ยนโชว์เยอะครับเยอะพอสมควรแล้วก็กระแสเพลงที่กระแสอย่างเพลงเย็นแหลมเนาะก็เพลงหลายๆเพลงที่เพิ่มเข้ามาก็สาวในเพจแฟนก็ไม่ให้ขาดอยู่แล้วต้องตามกระแสค่ะแล้วล่าสุดนะครับเราได้ไปเห็นในช่องต่อๆในแอปดำเนี่ยเขาได้ลงเป็นรูปหนึ่งที่เราเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วคนเข้าไปชมเยอะมากเลยนะในของสิ่งที่เขาจะสื่อใช่ไหมไม่เข้าใจช่องนี้มีคนติดตาม 12,000 คนนะครับเป็นนี้นะครับเป็นคลิปนี้ที่บอกว่าคู่สัญญาณไม่ดีวงเล็บดานเกลือเป็นหนอนคือใครคืออะไรยังไงแล้วมีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงอ่ะเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนี่นะครับเป็นคลิปนึงเนาะที่เขาบอกว่าสัญญาณวงเล็บดานไม่ดีแล้วก็เกลือเป็นหนอนคือใครมันคือเรื่องอะไรเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าพี่น้องก็คอมเมนต์มาชี้แจงหรือว่าใครที่รู้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เนาะนี่คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าติดตามน้องทุกวันแต่ทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้คือเรื่องอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนนี้ก็บอกว่าคนนี้บอกว่ารู้แม้แต่ใครอยู่เบื้องหลังที่ให้ท้ายไม่พูดดีกว่าเพราะเชื่อในความดีของลูกสาวชนะทุกสิ่งอ่ะคอมเมนต์มาอย่างนี้เหมือนมีคนรู้ด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เกิดอะไรขึ้นตามไม่ทันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เป็นกำลังใจให้อีหล่าเด้อสู้สู้ลูกสาวคนเก่งสู้ลูกสาวแม่เก่งอยู่แล้วผ่านไปได้ด้วยดีใครคิดไม่ดีกับลูกให้แพ้พ่ายไปด้วยความดีของหนูสู้สู้ค่ะทุกวันนี้ก็มองเห็นภาพชัดเจนนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงนะคะไม่ว่าเจอกระแสอะไรเธอก็นิ่งครับหลายๆคอมเมนต์ก็สื่อไปถึงว่าตกข่าวมันเกิดอะไรขึ้นเอาข้อสองก็ตกข่าวกันอยู่ดีๆมาเห็นอยู่เอามีช่องนึงลงไว้อย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าทำดีย่อมได้ดีใจกว้างกับทุกคนนะหนูเยี่ยมเลยฉันตกข่าวคอมเมนต์นี้บางสิคอมเมนต์นี้บอกว่าผมไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมาทำอะไรน้องได้หรอกไม่มีกลัวหนึ่งก็คืออย่างที่เราเคยนะคะอ่านก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวปิดเปล่าไปก่อนรอติดตามตอนต่อไปเรื่องกำลังผุดขึ้นมาเพื่ออย่างคือก่อนนั้นเนี้ยที่เบาโจ้อ่านคอมเมนต์บอกว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือจะแพ้ภัยไปเองอันนี้ถามว่าเราเชื่อในมุมมองสิ่งหรือเชื่อหรือมองไม่เห็นไหมไม่ค่ะเราเชื่อในสิ่งที่น้องทำนั่นก็คือสิ่งที่น้องสื่อออกมาตลอดในตัวตนของน้องที่เป็นความเป็นจริงนะคะฉะนั้นแล้วการที่จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ตามค่ะถ้ามันเป็นความจริงเราต้องต่อสู้กับความจริงค่ะถึงแม้ว่าความจริงนั้นจะโหดร้ายกับคนอื่นหรือกับใครก็ตามแต่ถ้าณเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วการนิ่งของน้องเนี่ยคือสยบทุกอย่างเพราะอะไรเหรอคะ
เพราะทุกคนพร้อมที่จะปกป้องน้องอุ๋งอิ๋งเพราะว่าอะไรน้องไม่เคยที่จะทำในสิ่งที่แฟนคลับเอเชียมองเห็นได้เลยว่าเสียหายนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดราม่าเรื่องเสียงไรเอ่ยร้องผิดเอ่ยแล้วการทำเพลงของน้องแต่ละเพลงค่อนข้างที่จะใช้เวลากระชั้นชิดสีมีอะไรบ้างคอมเมนต์หนึ่งคอยสะดุดคอมเมนต์คอยประเดี๋ยวฟ้าหวัดสาวสีวันหนึ่งคิดไรเจ้าของช่องออกมาตอบนะบอกว่าคิดไรที่มองว่ะไหนต้องเข้าไปดูการอวยของช่องหนึ่งที่เข้ามาหากินกับวงเขาถ่ายคลิปลงช่องตัวเองสุดท้ายทนกระแสไม่ไหวเปลี่ยนนามสกุลช่องแล้วเอารูปคนมิ้นมาแขวนประจานสื่อปากแจ๋วด้วยซึ่งบอสโจเคยบอกห้ามทุกคนทะเลาะกับเอฟซีเจ้าของช่องออกมาตอบเหมือนกันว่าเงื้อแต่เราไม่ได้เปลี่ยนนะเราเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องนามสกุลเนาะไม่ได้เปลี่ยนคืออย่างนี้ค่ะต้องขอบอกก่อนว่าสำหรับเขาเรียกว่าบุคคลที่เป็นศิลปินก็คือเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงมีการแสดงความคิดเห็นที่แบบว่าหลากหลายหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นบางคนก็คอมเมนต์โดยที่แบบไม่ใช่เป็นมูลความจริงแต่ถ้าสมมติว่าคอมเมนต์นั้นมันกลายเป็นกระแสแล้วคนมาเห็นด้วยล่ะศิลปินเขาจะตกที่นั่งลำบากไหมโดยที่เขายังไม่ได้แบบมีอะไรด้วยซ้ำเนาะอันนี้ก็สุดท้ายก็คือบางคนก็บอกว่ารู้แต่พูดไม่ได้รู้แต่พูดไม่ได้บางคนก็บอกคนเดียวนั่นแหละพ่อรู้อยู่ว่าไผ่สงสัยมาตั้งแต่มือแรกที่เขามั่นเลยว่าถูกตาครับว้าเรื่องอะไรพี่น้องครับจักรวาลอย่างบ่งหูเขาก็บ่งหูเอาเป็นกำลังใจให้อีลาซะเป็นกำลังใจให้น้องอูอิงเพชรบ้านแท้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราพร้อมอยู่เคียงข้างน้องเสมอเหมือนที่สาวสีบอกแหละว่าความดีของเราความดีของน้องเนี่ยจะชนะทุกอย่างความจริงจะชนะทุกอย่างไม่มีใครทำอะไรแต่หนูได้แน่นอนเพราะว่า FC พร้อมเป็นเกราะป้องกันปกป้องอูอิงอยู่เสมอเอ้าฝากด้วยนะครับวันที่26พรุ่งนี้นะครับเพลงของพ่อกันชัยก็คือภาชนะใดใจดำนะครับมีน้องแสดง MV ด้วยแล้วก็เพลงน้องอูอิงจะปล่อยออกมาในวันที่30นะครับก็คือเพลงผู้บ่าวคนแรกครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนส่วนใครจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้แต่ขอความระมัดระวังนิดนึงเผื่อมีใครรู้รู้ก็หลังไมค์หาเราก็ได้นะหลังไมค์ส่วนตัวนะส่วนตัวเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ